สวัสดีสมาชิกกูบอนไซทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับกูบอนไซเวิร์กช็อปนะครับอันนี้นะฮะกูบอนไซเวิร์กช็อปผมจะพาทุกท่านมาทำต้นโมกน้ำสกลนะครับต้นโมกน้ำสกลต้นนี้เป็นไม้ตกกระถางนะครับสำหรับไม้ตกกระถางต้นนี้นะครับผมเลี้ยงมาแล้วก็ปีนี้เข้าปีที่7นะครับอยู่กับผมมาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับตั้งแต่ที่เริ่มเลี้ยงบอนไซแรกๆเลยนะครับก็เข้าปีที่7แล้วนะครับจะเห็นว่าลักษณะกิ่งก้านเนี่ยก็เริ่มที่จะมีรายละเอียดนะครับนี่นะฮะผมได้เก็บประวัติเอาไว้นะครับตั้งแต่ไม้ยังไม่เป็นรูปเป็นทรงอะไรนะครับตั้งแต่แบบว่ามีอยู่ไม่กี่กิ่งนะครับที่ได้ฟอร์มมาก็ได้แต่ต้นมาล้วนๆเลยนะฮะแล้วก็มาสร้างกิ่งนะครับใช้ระยะเวลา6ปีกับ7ปีแล้วนะครับเปลี่ยนกระถางไปก็หลายรอบนะครับเปลี่ยนดินก็หลายรอบเหมือนกันมีทั้งเปลี่ยนให้อยู่ในลักษณะตั้งขึ้นนะครับไม่ได้ตกกระถางแบบนี้เพื่อที่จะเลี้ยงขนาดกิ่งก็มีนะครับแล้วก็จับตกกระถางเนี่ยก็ได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เลี้ยงมาเรื่อยๆนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะทำการคัดกิ่งแล้วก็จะเปลี่ยนดินนะครับกระถางนี่อาจจะไม่ได้เปลี่ยนนะครับกระถางยังโอเคยังใช้ใบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับจริงๆอาจจะลองเอากระถางใบอื่นมาเล็งๆดูนะครับถ้ามันโอเคก็จะเปลี่ยนแต่ว่าหลักๆวันนี้ก็คือคัดกิ่งแล้วก็เข้ารวดเก็บรายละเอียดเท่านั้นเองนะครับต้นไม้ก็มีบ้างที่ใบแก่นะครับแล้วก็ใบมีสีเหลืองเพราะว่าอยู่ในช่วงที่ตอนที่ผมทำนี่คือก่อนจะเข้าหน้าหนาวนะครับตอนนี้ก็เลยหน้าหนาวมาจนถึงหน้าร้อนหน้าฝนแล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรกับเขาสักทีนะครับอันนี้ก็เลยมันก็เลยไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าเราทิ้งระยะในการทำไม้ไปนานนะครับโอเควันนี้ก็จะมาทำการคัดกิ่งนะครับเดี๋ยวจะคัดกิ่งแล้วก็ริดใบออกให้หมดก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับโอเคผมจะเริ่มจากส่วนล่างนะครับก็จะคัดไปเรื่อยๆเลยนะฮะกิ่งที่คัดไว้เนี่ยก็จะใช้แค่ประมาณ 1-2 ข้อตานะครับตามจังหวะนะครับที่คิดว่าเหมาะสมนะฮะนะครับก็คัดออกไปเร็วๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยวิธีนับข้อตานะครับมันจะมีตาอยู่นี่ครับ1ผมนับตรงนี้เป็น1นะครับเนี่ยจุดที่ปลายกรรไกรชี้นี่คือ2นะครับถ้าอย่างเงี้ยถ้าเรามองว่า2มันยาวไปไหมลองเล็งดูก่อนเรากดลงมาดูนะครับว่าส่วนปลายตรงเนี้ยเราต้องการให้เขาอยู่ตรงช่วงไหนถ้า2โอเคเราก็คัด2แบบนี้นะครับหรือถ้าเราบอกว่ามันยาวไปเราจะเอาแค่1นะครับก็คือตัดตรงนี้นะครับแต่ผมคิดว่า2มันโอเคผมก็เลยไว้แบบนี้นะครับอันนี้คือวิธีคัดนะครับลองดึงแล้วก็เล็งดูนะครับดึงออกมาแล้วก็เล็งดูว่าจังหวะที่เราคิดว่ามันโอเคเนี่ยคืออยู่ตรงไหนนะครับนะฮะโอเคก็คัดแบบนี้ไปทั้งต้นนะครับโอเคครับก็คัดกิ่งออกไปเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวให้ดูภาพรวมกันนิดหนึ่งนะครับก็จะได้กิ่งที่ดูกระชับแบบนี้นะครับโอเคต่อไปจะทำการริดใบออกทั้งหมดก่อนนะครับโอเคครับผมก็ริดใบเรียบร้อยนะครับแล้วผมก็ทำการถอดลวดแล้วก็คัดกิ่งออกไปแล้วนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพราะว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนดินให้เขาด้วยนะครับก็เลยลดขั้นตอนออกไปนะครับอาจจะไม่เห็นช่วงที่ผมริดใบนะครับแต่จริงก็ริดใบให้ดูบ่อยแล้วไม่น่าจะเป็นไรนะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะนี้ก็
จะยังไม่เข้าลวดนะครับก็คือจะจริงๆผมตัดกระชับไปแล้วมันตำแหน่งที่จะเข้าลวดไม่ค่อยมีกิ่งเดียวที่เข้าไว้ตรงนี้นะครับมันชี้ขึ้นก็เลยดัดให้มันโค้งสักหน่อยนอกนั้นก็จะปล่อยไปก่อนเพราะว่าไม้มันยังดูไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับกิ่งที่เป็นรายละเอียดแต่ออกมาให้ผมเนี่ยก็ยังไม่เยอะนะครับส่วนใหญ่จะเป็นกิ่งเก่าๆที่มันแตกตั้งแต่ก่อนจะเข้าหน้าหนาวนะครับมันก็เลยทำให้ไม้เนี่ยยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ก็เลยยังไม่อยากเข้าลวดมันนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวมาเข้าลวดให้ดูโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนดินกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะยกล่าเขาขึ้นมาดูก่อนว่าเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับจะเขี่ยดินเทดินออกต้นนี้ผมใช้หินภูเขาไฟล้วนนะครับต้นนี้ใช้เบอร์ใหญ่ใช้เบอร์1นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนดินให้ใหม่ดินเนี่ยผมผสมสูตรใหม่นะครับก็จะใช้พวกหินภูเขาไฟเบอร์00นะครับผสมอะคาดามะนะครับแล้วก็จะมีกรวดแม่น้ำนะครับที่ผสมให้เมื่อกี้เดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนึงว่าดินเป็นยังไงที่ผมผสมไว้นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวดึงไม่ออกเดี๋ยวจะต้องใช้อุปกรณ์นะฮะโอเคครับก็ออกมาได้แล้วนะครับข้อเสียของการใช้กระถางสูงในการเลี้ยงไม้ที่เป็นทรงตกกระถางนะครับคือรากเขาจะพุ่งลงข้างล่างจะไม่ค่อยแตกรากฝอยออกมาด้านข้างให้เราเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปหากระถางเตี้ยกว่านี้มาใส่ดูก่อนนะครับเพราะว่ายังต้องการรายละเอียดนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ารายละเอียดมันเต็มแล้วเนี่ยค่อยมาเปลี่ยนใส่กระถางสูงอีกทีนึงก็ได้นะครับเดี๋ยวไปหากระถางก่อนโอเคมีกระถางที่ผมปั้นไว้นานละใบหนึ่งนะครับไม่รู้จะใส่ต้นอะไรก็เดี๋ยวลองเอามาวางดูก่อนนะครับไม่รู้จะเวิร์กไหมนะฮะใส่ได้พอดีนะครับแต่มันอาจจะไม่ตกมากก็คืออาจจะอยู่ระดับนี้หรือเปล่าเดี๋ยวลองวางๆดูก่อนเล็งๆดูก่อนแล้วกันนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าชอบกระถางแบบไหนมากกว่ากันนะครับยังไงก็ช่วยผมหน่อยแล้วกันช่วยผมเลือกหน่อยแล้วกันว่าจะเป็นทรงสูงหรือทรงนี้ดีนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาเปลี่ยนกลับนะครับถ้าเกิดว่ามีแนวโน้มว่าทรงนี้มันไม่เวิร์กนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนกลับไปเป็นทรงสูงเหมือนเดิมนะครับแต่ครั้งนี้เดี๋ยวจะขอเปลี่ยนใส่ใบนี้ก่อนเนาะโอเคยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับโอเคครับก็การเตรียมกระถางนะครับผมก็ได้ทำให้เห็นทุกครั้งนะครับในการที่มีการเปลี่ยนกระถางต้นไม้เนี่ยผมก็จะมีการเตรียมกระถางนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมีการลองก้นกระถางด้วยตาข่ายนะครับแล้วก็จะเห็นว่ากระถางใบนี้นะครับจะมีรูสำหรับสอดลวดอยู่ใบนี้มี4รูด้วยกันนะครับซึ่งถ้ามองด้านหลังเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นกระถางจากกบกระถางจิ๋วนะครับจะมีตาปั๊มอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีรูสำหรับเนี่ยฮะรูเยอะเลยนะครับ3รูนี่จะเป็นรูระบายน้ำส่วน4รูเนี่ยจะเป็นสำหรับสอดลวดนะครับก็วิธีสอดนะครับก็จะสอดลวดเข้าไปครับแบบนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นลวดที่เอาไว้สำหรับล็อกต้นไม้กับให้ติดกับกระถางนะครับเพื่อไม่ให้ต้นไม้ของเราเนี่ยขยับเวลามีลมพัดหรือรดน้ำต้นไม้นะฮะไม่งั้นรากที่เขาแตกออกมาใหม่ๆเนี่ยมันจะขาดเพราะฉะนั้นเราต้องล็อกไว้ให้แน่นนะครับนี่เป็นเบสิกนะครับในการทำบอนไซนะครับที่ญี่ปุ่นก็ทำกันแบบนี้นะครับแต่ที่ญี่ปุ่นบางทีเขาไม่มีรูสำหรับล็อกลวดเขาก็จะมีเทคนิคของเขาในการร้อยลวดจากรูระบายน้ำนะครับผมก็จะสอดลวดเข้าไปอันนี้ของกบกระถางจิ๋วจะดีหน่อยเขาจะมีรูตัวนี้มาให้นะครับโอเค
รียบร้อยในการเตรียมกระถางนะครับทีนี้ก็จะลองก้นกระถางด้วยหินภูเขาไฟนะครับที่เราเป็นวัสดุปลูกที่เราผสมไว้นะครับนี่นะครับผมก็จะลองก้นกระถางไว้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะลองวางไม้ดูนะฮะลองจับองศาดูว่ามันจะอยู่ในลักษณะไหนนะครับผมชอบให้มันตกลงมานิดนึงช่วงเนี้ยช่วงโค้งตรงเนี้ยให้มัน อยู่ระหว่างขอบกระถางตรงนี้พอดีนะครับจริงเมื่อกี้ลองวางแบบนี้ดูนะครับเนี่ยให้ช่วงโค้งตรงเนี้ยมันอยู่ตรงขอบเนี่ยมันก็ดูไปเก๋ไปอีกแบบแล้วมันทำให้ผมได้ไอเดียอีกอย่างนึงก็คือเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะปั้นกระถางอีกทรงหนึ่งที่มันมีเสี้ยวพระจันทร์แบบนี้ขึ้นมา2ด้านผมเคยเห็นของญี่ปุ่นเขาจะทำกันนะครับมีทรงขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวทำนะฮะผมมาใส่ต้นนี้แหละนะครับแบบนี้ก็โอเคดีนะครับโอเคเดี๋ยวจะลองวางดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะฮะโอเคครับผมก็จะวางทรงไว้แบบนี้นะครับมันอาจจะดูขัดนิดนึงด้วยความที่กระถางไม่ได้ดีไซน์มาเพื่อที่จะให้วางทรงนี้นะครับจริงๆกระถางเนี่ยดีไซน์มาให้แบบมันวางต้นที่มันเฉียงไปทางนู้นนะครับเนี่ยพอหันอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นว่ามันย้อนกลับมานะครับเนี่ยฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะดีไซน์กระถางใหม่ตอนนี้เอาไว้แบบนี้ก่อนเดี๋ยวรอบหน้าแน่นอนนะฮะโอเคเดี๋ยวจะเติมดินลงไปก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตกลงไปเยอะเหมือนกันเนาะแต่ว่ากระถางมันเตี้ยมันก็เลยทำให้ดูเหมือนมันตกลงไปเยอะนะฮะโอเคเดี๋ยวอยู่ในกระถางนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะปั้นกระถางให้ใหม่นะครับโอเคก็ยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะฮะถ้ามีข้อสงสัยอะไรยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันมาได้นะครับในใต้คลิปนะครับหรือสามารถที่จะเข้าไปพูดคุยกันได้ในเพจกูบอนไซนะครับก็ยินดีจะให้คำปรึกษานะครับก็ผมก็ตอบคอมเมนต์ตอบข้อความแทบจะทุกวันนะครับโอเคฮะสำหรับวันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับคลิปกูบอนไซเวิร์กช็อปกับต้นโมกน้ำตกกระถางนะครับก็คงต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมาดูกันว่ากูบอนไซเวิร์กช็อปจะพาทุกท่านมาทำต้นอะไรนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ